สเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิดร้องถล่มดาวอ้าวน้าแนะนำตัวเลยผมก็ยังงงตัวเองเหมือนกันนะว่าใครนะผมคือธนิรดิหินนะมาดูกันว่าจะได้แข่งกับใครวงล้อแจ้งเกิดมาเลยครับและถ้าวงล้อพร้อมแล้วก็หมุนครับของแข็งเหมือนกันครับวันนี้ธนิจะร้องเพลงอะไรครับขอบคุณแฟนเพลงงั้นเซียนลูกทุ่งก็มาเจอกับเซียนเพลงลูกกรุงหน่อยครับนี่ขอกราบขอบคุณที่ได้รับไออุ่นการุณจากแฟนเพลงด้วยความที่เป็นพ่อเพลงแม่เพลงอะครับอักขระอะไรต่ออะไรเนี่ยคือชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าร้องได้ขนาดนี้ถือว่าเจ๋งนะเจ๋งเพราะยังคงความเก่าไว้อยู่อ่ะเก่าขอบคุณครับทำเนียนแต่จริงแล้วอ่ะตานี่อยู่กับเนื้อตลอดเวลาอ้าววันนี้ก็ต้องลุ้นกันนะครับว่านักร้องของเราจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่คณะกรรมการต้องตัดสินใจแล้วครับถล่มดาวได้หรือไม่ได้ชูป้ายธานีไปธานีขอบคุณครับธานีไปโอ้เยี่ยมมากครับนะครับขอบคุณมากมากแล้วและเป็นคุณลุงธานีที่เอาชนะทีมดาวไปได้รับไปเลย 5,000 บาทและผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปจะเป็นใครไปชมกันเลยผู้เข้าแข่งขันคนต่อไปของเราเขาเป็นหนุ่มนักศึกษาครับมีกลยุทธ์จีบสาวที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวมาพบกับน้องตะวันครับแนะนำตัวก่อนเลยครับตะวันสวัสดีครับผมชื่อปรเมศชีอยู่ครับชื่อเล่นตะวันอายุ21ปีครับอ้าวตอนนี้ตะวันเรียนอะไรอยู่ครับเรียนคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับสาขาอาชีวอนามัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ชั้นปีที่3ครับโอ้ใกล้จบแล้วด้วยใช่ครับที่ผมเรียนเนี่ยครับพอจบมาจะทำงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยครับดูแลความปลอดภัยของคนไม่ให้แบบมีสิ่งคุกคามาส่งผลกระทบต่อชีวิตครับไม่ใช่ครับส่วนใหญ่จะ อยู่ในโรงงานในบริษัทในองค์กรต่างๆครับอ๋อสามารถทำได้ด้วยเหมือนกันใช่ครับป้องกันพวกสารเคมีแสงเสียงความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มต้นร้องเพลงได้ไงครับก็ต้องเกริ่นก่อนเลยนะฮะคือผมเนี่ยมีน้องชายซึ่งตอนเด็กๆเนี่ยไม่ว่าจะไปไหนอ่ะครอบครัวชอบให้น้องชายขึ้นไปร้องเพลงฮะแล้วทีนี้คือก็ชมว่าน้องชายเพราะทั้งๆที่ผมก็ร้องเป็นผมก็ร้องเป็นแล้วก็ไม่มีใครชมผมเพราะเลยสักคนนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบว่าผมอยากจะเริ่มร้องเพลงฮะแล้วก็ฝึกมาตลอดฮะพูดง่ายๆมันไส้น้องเราเอางี้ดีกว่าไม่ใช่ครับแต่ว่าแค่ยอมไม่ได้เฉยๆครับอ๋อยอมไม่ได้เท่านั้นเองเราเป็นพี่อ่ะเขาชมน้องเราก็น่าภูมิใจเออน้องเราเว้ยอะไรเงี้ยครับยิ่งเป็นน้องนี่ตัวดีเลยฮะแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊ะขันก็ร้องได้เหมือนกันใช่ครับใช่เป็นปมลึกๆได้เห็นบอกว่าเพลงเนี่ยนะฝึกจนใช้เพลงจีบสาวด้วยใช่ครับคือต้องเริ่มอย่างนี้ก่อนฮะคือผมเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยครับแล้วทีเนี้ยผมเจอกับผู้หญิงคนนึงฮะซึ่งสวยมากครับแล้วผมก็ชอบเขามากและทีนี้คือเขาเนี่ยจะประกวดดาวฮะเขาจะโชว์ร้องเพลงและทีนี้คือผมพอร้องได้ผมก็เลยยัดเยียดตัวเองเข้าไปฮะแล้วก็สอนเขาร้องเพลงครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ผมแบบว่าเริ่มคุยกับผู้หญิงคนนี้ครับแล้วจิตไหมเป็นแล้วครับนี่นอกจากสอนร้องเพลงแล้วยังมีวิธีอื่นในการจีบสาวอีกด้วยครับก็สอนหนังสือครับคือผมเนี่ยเป็นเด็กซิ่วคือผมก็เรียนวิชาบางวิชามาบ้างแล้วก็พอมีความรู้ติดตัวมาทีนี้คือก็ใกล้สอบอะไรเงี้ยฮะทีนี้ผมก็พยายามแบบว่าเข้าไปหาเขาอีก
ก็เลยไปสอนหนังสือเขาไปสรุปแล้วก็มาติวให้เขาอะไรเงี้ยครับก็เลยมีเวลาพูดคุยกันมากขึ้นครับยังมีครับผมพยายามมากเลยอันนี้คือคณะผมเนี่ยเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ครับและทีนี้ก็คือจะมีผู้หญิงเยอะครับผู้หญิงเยอะมากและทีนี้ทางคณะเนี่ยจะต้องมีหลีดประจำคณะแล้วเขาก็อยู่หลีดด้วยครับคือความเป็นผมเนี่ยผมก็เลยสมัครเข้าไปเพราะว่าไม่ค่อยมีผู้ชายผมก็เลยแบบว่าเป็นไงเป็นการวะเข้าหลีดดีกว่าเดี๋ยวเพราะหลีดเนี่ยเข้าหลีดผู้ชายนะมีรู้ป่ะว่าต้องอย่างงี้อะไรทำไมทั้งผู้ชายผู้หญิงใช่ครับใช่ครับแล้วก็ที่ผมตัดสินใจเข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมจะมีเวลาอยู่เขามากขึ้นนะเพราะว่าหลีดเนี่ยเขาจะซ้อมดึกมากครับคือที่จีบทั้ง3วิธีทั้งไปสอนร้องเพลงคนเดียวเลยคนเดียวเลยสุดยอดนะทุ่มเทมีวิธีแปลกที่ไม่เหมือนใครอีกไหมผมว่าแค่นี้ก็พอแล้วครับพอแล้วนะพอแค่นี้ก็พอแล้วถ้าบอกว่าคุยกันมา3ปีจีบกันมา3ปีตกลงเป็นแฟนตั้งแต่ปีไหนก็ปีนี้ครับโอ้นานนะเนี่ยความพยายามอยู่ที่ไหนความพยายามอยู่ที่นั่นความพยายามอยู่ที่นั่นสำเร็จใช่ไหมคะสำเร็จแล้วเป็นแฟนกันแล้วตกลงเป็นแฟนกันแล้วแล้วบอกเขาเปล่าวันนี้จะมาแข่งบอกครับแล้วเขาว่าไงเขาก็ให้กำลังใจครับเขาบอกว่าสู้ๆครับผมสู้ๆนะตัวเองเสียเลยไม่ใช่เราจ๋าไปลดทอนความมั่นใจเขาไปแย่น้องไปแกล้งน้องเขาหน้าสวยเหมือนแฟนผมครับจริงหรือเปล่าเอาไม่งั้นเป็นหลีดคณะไม่ได้หรอกแฟนเขาต้องสวยเหมือนกันนะมอบเงินรางวัลไว้ 5,000 บาทแต่ต้องเอาชนะดาวของพี่ให้ได้ครับมาเจอวงล้อแจ้งเกิดของเราครับได้แค่กับใครวงล้อหมุนเลยครับของแข็งครับของแข็งตะวันอยากร้องเพลงอะไรวันนี้รักแท้อยู่เหนือกาลเวลาครับรักแท้เหนือกาลเวลาคุณอ๊อฟเอาเพลงอะไรสู้น้องผมจะร้องเพลงใจสั่งมาครับเอาละครับเรามาดูว่าวันนี้นักร้องจะร้องถล่มดาวได้หรือไม่มาฟังตะวันกับรักแท้อยู่เหนือกาลเวลาครับ